ขณะเดียวกันมันมีข่าวเรื่องของเกาหลีเหนือนะคะเสริมยภาพอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาด้วยนะคะมาในช่วงที่ไล่เลี่ยกันพอดีนะคะมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าคะเรื่องของฝั่งเกาหลีเหนือที่เขาขยับตัวมันก็แปลกไหมเกาหลีเหนือที่จะซ้อมรบบ่อยจริงๆมันก็ประเทศก็มีปัญหาเศรษฐกิจแต่การเรื่องซ้อมรบเพื่อป้องปรามในปัญหาจริงๆแต่ตอนนี้เขาก็จะใช้ลักษณะว่าการส่งกำลังมากกว่าตอนนี้ในสงครามรัสเซียยูเครนเขาก็ส่งกระสุนเข้าไปให้รัสเซียเป็นหลักไม่ว่าจะปืนเล็กแล้วก็ปืนใหญ่แทบจะเป็นตัวหลักด้วยเหมือนกันนะในการส่งเรื่องกระสุนให้กับรัสเซียแล้วอาวุธของเกาหลีเหนือขนาดนี้นะคะมีศักยภาพขนาดไหนนะคะในเมื่อสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาดูซุ่มพัฒนาอาวุธอันนี้ประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีความสามารถจริงและเขาก็ค่อนข้างทุ่มเทและมีการพัฒนาต่อเนื่องเศรษฐกิจประเทศจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ทางการทหารต้องแข็งแรงไว้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วสังเกตมั้ยเขาก็จะมีภาพการซ้อมรบมีภาพในการจัดกองกำลังเดินเนี่ยแต่ตรงเนี้ยทุกคนก็ไม่เคยเห็นศักยภาพแต่ในเรื่องการใช้สงครามไอโอปฏิบัติการข่าวสารป้องปรามเนี่ยก็ถือว่าเขาเก่งมีการร่วมมือในทางความมั่นคงกับทางฝั่งของรัสเซียหรือว่าเขาคาดหวังในอนาคตนะคะกรณีเรื่องของไต้หวันคาดหวังว่ารัสเซียจะให้ความร่วมมือด้วยหรือเปล่าอันนั้นถูกต้องเลยพันธมิตรของเขาอันเนี้ยเขาจะมีการเกื้อกูลกันในทุกสารภูมิในภูมิภาคของเขาใช่เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาศิลปินเดี่ยวเนี่ยเขารับมือไม่ไหวเพราะไม่ทะเลจีนใต้ถ้าเขาจับจริงเนี่ยเหมือนกับไต้หวันมันไม่ใช่จีนใหญ่จีนเล็กเจอกันนี่มันกลายว่าไต้หวันก็จะปรากฏกายของเกาหลีใต้มาจริงไหมญี่ปุ่นมาลามมาถึงทางทะเลแปซิฟิกทางฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำไปแล้วก็ทางสหรัฐแน่นอนปฏิเสธไม่ได้พี่ใหญ่ก็ต้องมาฉะนั้นถ้าเขาเผชิญเองเนี่ยจีนเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไม่ไหวเขาก็ต้องมีกองหลังเหมือนกันฉะนั้นแน่นอนมันก็เป็นการเรียกว่าสมประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ตอนนี้ทั้งกลุ่มของเขาเนี่ยไอ้พวกซีกตะวันออกตะวันตกแสดงว่าทางของจีนเป็นฝั่งตะวันออกเนี่ยมันก็รัสเซียก็ถูกแซงชั่นอยู่ด้านถ้าไม่มีอิหร่านไม่มีจีนรัสเซียก็ยืนอยู่ลำบากเพราะว่าทรัพยากรของตัวเองละมันยืนอยู่ได้แต่ถ้าเป็นทรัพยากรที่จะมาเชิงรุกในการสงครามด้วยเนี่ยยังไงตัวเองก็ผลิตไม่ทันและขนาดเดียวกันน่ะทำมาค้าขายต้องหารายได้ก็ต้องพึ่งจีนแต่ตอนนี้เห็นไหมเริ่มเกิดข้อจำกัดที่มีกระแสบอกว่าอ้าวพอจะใช้เงินหยวนซื้อขายเพราะอุตสาห์เปลี่ยนไม่ใช้ดอลลาร์กันก็เริ่มมีปัญหาอีกแล้วเงินหยวนตัวเองก็มีข้อจำกัดฉะนั้นตรงเนี้ยแต่ยังไงจีนกับรัสเซียเนี่ยยังต้องเกื้อกูลกันแน่ใช่ครับผมครับแต่การร่วมมือกันระหว่างรัสเซียจีนนะคะแม้ว่าอเมริกาเขาบอกเขาจะติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ว่ามันถือว่าน่ากลัวนะคะหรือว่าจะข่มขวัญอเมริกาได้หรือไม่เพราะว่าคือถ้ามองฝั่งอเมริกานะคะอาวุธที่ล้ำสมัยพลานุภาพสูงนะคะมิสไซล์หรือว่าขีปนาวุธที่ยิงได้ทั้งสั้นทั้งกลางทั้งยาวเนี่ยเขาก็มีเต็มคลังอาวุธไปหมดนะคะทางอเมริกาเนี่ยต้องกลัวจีนกับรัสเซียซ้อมรบครั้งนี้ไหมคะท่านพระดอนถามว่าจะต้องกลัวไหมก็ระมัดระวังแต่อย่าลืมว่าศักดิ์สงครามในเรื่องทางทะเลเนี่ยอเมริกาถือว่าอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็วางทางภูมิรัฐศาสตร์ไว้ทุกหน้าน้ำอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้อเมริกาก็ถือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำเรือพิฆาตทุกอย่างก็มีครบในหน้าน้ำหลักหมดฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่ากลัวคงไม่กลัวแต่ว่าก็ไม่ประมาทก็พร้อมที่จะเผชิญได้ตลอดเวลาและตอนนี้ในสงครามที่เป็นกับรัสเซียกับยูเครนเนี่ยอเมริกันถึงแม้ก็เป็นหนึ่งในนาโต้แต่เนื่องจากนาโต้มีมวลสมาชิกเนี่ยอเมริกาก็เบาหลังเพราะมัน32ประเทศฉะนั้นตรงเนี้ยพื้นที่เนี่ยไม่ได้กังวลหรอกพื้นที่นี้เน้นการส่งกำลังก็นี่แหละส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แต่กำลังพลไม่ต้องมาเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าไอ้กำลังพลที่จะมาใช้ในสงครามตรงนี้ไม่ต้องห่วงก็สามารถที่จะใช้กำลังพลเนี่ยกระจายไปในน่านน้ำที่กองเรือตัวเองไปวางไว้ได้ฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าถามว่าจะกังวลไหมเนื่องจากเป็นยักษ์ใหญ่ในด้านน่านน้ำอยู่แล้วแล้วก็ศักยภาพตักสงครามที่ยูเครนเผชิญกับอาโซเวียตเนี่ยมีนาโต้อยู่แล้วไม่กังวลฉะนั้นถ้าจะลามมา
เสริมกำลังทางทะเลจีนใต้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ากองเรือก็อยู่หน้าน้ำนี่อยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้ถามว่าสหรัฐเนี่ยไม่กลัวแต่เขาก็ไม่ประมาทใช่ครับผมครับค่ะแต่ฝั่งของจีนรัสเซียนะคะนอกจากซ้อมรบกันและขนาดเดียวกันมันมีข่าวเรื่องของเกาหลีเหนือนะคะเสริมเสียภาพอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาด้วยนะคะมาในช่วงที่ไล่เลี่ยกันพอดีนะคะมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าคะเรื่องของฝั่งเกาหลีเหนือที่เขาขยับตัวเกาหลีเหนือเนี่ยใช้จังหวะนี้ทุกทีนะครับแล้วเขาจะขยับทุกทีนะครับแล้วก็ซ้อมรบอยู่นะซ้อมรบจนญี่ปุ่นก็เสียวสันหลังอยู่นั่นนะนะแต่ว่าก็ยอมรับจริงว่าเขาจะไม่มีการใช้กองกำลังออกมาไงฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของยุทโธปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์แต่ถือว่าจริงๆแล้วไม่ว่าขีปนาวุธอะไรของเขาเนี่ยนะก็ถือว่าสมรรถนะมันใช้ได้นะมันก็โอเคแต่ตอนนี้เขาก็จะใช้ลักษณะว่าการส่งกำลังมากกว่าคือแบบเนี้ยตอนเนี้ยในสงครามรัสเซียยูเครนเขาก็ส่งกระสุนเข้าไปให้รัสเซียเป็นหลักไม่ว่าจะปืนเล็กแล้วก็ปืนใหญ่ต่างๆซึ่งก็ถือว่าแทบจะเป็นตัวหลักด้วยเหมือนกันนะในการส่งเรื่องกระสุนให้กับรัสเซียใช่ครับผมครับแล้วอาวุธของเกาหลีเหนือขนาดนี้นะครับมีศักยภาพขนาดไหนนะคะในเมื่อสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาดูซุ่มพัฒนาอาวุธแล้วก็คือยังไม่ได้เห็นการนำไปใช้ที่ไหนนะคะแต่ว่าได้ยินอยู่ตลอดนะคะว่าเขาพัฒนาทั้งนิวเคลียร์แล้วก็พัฒนาทั้งการรบอื่นๆด้วยค่ะแล้วสังเกตมั้ยเขาก็จะมีภาพในการซ้อมรบมีภาพในการจัดกองกำลังเดินเนี่ยแต่ตรงเนี้ยทุกคนก็ไม่เคยเห็นศักยภาพจริงแล้วแม้กระทั่งการซ้อมมันก็โอเคมันก็ยิงเป้าหมายทางอากาศนะต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีการไปทำลายล้างแต่มันเป็นลักษณะเชิงป้องปรามตลอดอะว่าเขามีนะและไอ้สิ่งภาพที่โชว์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆปริมาณมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สมรรถนะแค่ไหนแต่ในเรื่องการใช้สงคราม IO ปฏิบัติการข่าวสารป้องปรามเนี่ยก็ถือว่าเขาเก่งเขาทำให้ทางนั้นหวาดหวั่นอยู่ตลอดเวลาทางในภูมิภาคทะเลจีนใต้ทางญี่ปุ่นทางไต้หวันก็ตามนะทางนั้นเนี่ยจะว้าวุ่นหวาดหวั่นเพราะกลัวการสนับสนุนกับระหว่างจีนกับเกาหลีเหนืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่ต้องพูดถึงมันก็เผชิญกันอยู่แล้วนะครับต้องมีความพร้อมแล้วก็มันก็แปลกแม้เกาหลีเหนือนี่ก็ซ้อมรบบ่อยจริงๆมันก็ประเทศก็มีปัญหาเศรษฐกิจแต่การเรื่องซ้อมรบเพื่อป้องปรามเนี่ยก็ทำจริงๆแต่ว่ามันยังไม่มีใครเห็นศักยภาพที่แท้จริงของไอ้อาวุธนั้นที่จะเอามาทำลายกับข้าศึกแต่มีการแต่โชว์ในการซ้อมรบให้เห็นเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าทางอเมริกาทางชาติตะวันตกเนี่ยประมาทเกาหลีเหนือได้หรือเปล่าคะคือเขาจะมีไพ่ที่อยู่ในมือไหมหรือว่ากระทั่งที่บอกว่าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็มีการเสริมศักยภาพมาตลอดเนี่ยอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะคะหรือว่าตัวเสริมให้กับรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญก็ได้นะใช่เพราะทางสหรัฐเนี่ยเขาไม่เคยประมาทถ้าประเทศไหนที่มีศักยภาพที่มันผลิตอาวุธเชิงนิวเคลียร์ได้เนี่ยประมาทไม่ได้เลยจะเล็กจะใหญ่จะกลางจะใกล้จะไกลไม่ได้เลยเพราะว่ามันสามารถไปต่อยอดกันได้ถ้าตัวเองทำต่อไปได้มันก็ไปเสริมพลังต่อยอดกันได้ความร่วมมือกันได้สมมติเช่นเกาหลีเหนือไปร่วมมือกับอิหร่านมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ไปต่อยอดกันได้หรือแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีกันได้อันนี้ต้องระมัดระวังถือว่าเขามีศักยภาพในการทำอาวุธนิวเคลียร์ได้นี่เป็นอันตรายหมดฉะนั้นโลกถึงจะต้องพยายามแจ้งเตือนไงเฮ้ยให้มีการควบคุมไงมันก็เหมือนได้ระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีไม่ฟังกันละก็ต่างฝ่ายต้องการจะสร้างศักดิ์สงครามมาเพื่อป้องปรามกันนะครับแต่ถามว่าอันนี้ประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีขีดความสามารถจริงและเขาก็ค่อนข้างทุ่มเทและมีการพัฒนาต่อเนื่องเศรษฐกิจประเทศจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ทางการทหารต้องแข็งแรงไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวใช่ครับ